สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Navy on Tour กับนินญาอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยค่ะว่าซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้นินญาจัดใหญ่จัดเต็มให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโดยซีซั่นนี้ตอนแรกนินญาก็ไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ะแต่มาถึง7เลยตอนนี้นะคะนินญายืนอยู่ที่กองการบินทหารเรือค่ะซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับฝูงบินทั้ง7ฝูงบินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะรวมถึงค่ะพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวีเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยด้านหลังนินญานี่นะคะคือฝูงบิน101วันนี้นินญาได้นัดพี่ชายเอาไว้ค่ะเขากำลังออกฝึกอยู่เดี๋ยวถ้ากลับมาจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์กันว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงรวมถึงภารกิจของฝูงบิน101คืออะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีก็ตอนนี้นะคะนินญายืนอยู่กับพี่พัฒน์นั่นเองค่ะฝูงบิน101นะคะเมื่อกี้นินญาได้รับชมการฝึกเมื่อกี้พี่ได้ฝึกอะไรมาบ้างอ๋อก็ภารกิจที่ไปวันนี้ก็เป็นการฝึกนักบินใหม่ครับก็จะเป็นการเมื่อมีนักบินจบมาจากโรงเรียนการบินนะครับจะยังไม่สามารถทำการบินกับอากาศยานแบบเครื่องบินและตัวเองแบบที่หนึ่งได้ก็จำเป็นจะต้องมี transition phase ก่อนจำนวน10ชั่วโมงครับเมื่อกี้ก็ไปทำการบินชั่วโมงที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้โอเคใช่เรียบร้อยเลยโอเคค่ะวันนี้นินญาได้มายืนที่ฝูงบิน101แล้วย่าอยากจะทราบค่ะว่าจริงๆแล้วเครื่องบินดอนเนียของเราเนี่ยค่ะมีหน้าที่ยังไงมีภารกิจอะไรบ้างคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยภารกิจของฝูงบิน101ก็มีหน้าที่ในการลาดตระเวนครับแล้วก็ปราบเรือดำน้ำแต่สมรรถนะในปัจจุบันเนี่ยครับสมรรถนะในการปราบเรือดำน้ำเนี่ยฝูงบิน101ไม่สามารถทำได้แล้วก็จะเหลือแต่ในการลาดตระเวนค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งหาอากาศครับโอเคเลยค่ะซึ่งก็ถือว่านินญาก็ได้เคยขึ้นนะคะกับเครื่องบินดอนเนียมารู้สึกว่าก็ดีใจมากๆสำหรับวันนี้ที่ได้พบพี่พัดนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากตั้งคำถามก็คือว่าก่อนบินนักบินเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอ้าวสำคัญมากๆเลยคำถามดีนะครับในทุกๆไฟล์เนี่ยก่อนที่จะทำการบินอย่างแรกเลยก่อนที่จะมาทำการบินนักบินจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมที่จะทำการบินไหมสารบินเขาเรียกว่าฟิตทุกไฟล์ไหมค่ะยกตัวอย่างเช่นการพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับไม่ดื่มสุราของคุณเมาก่อนทำการบินเป็นเวลาอย่างน้อย12ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่จะมีเช็คลิสต์ให้นักบินตรวจตัวเองก่อนเมื่อตรวจตัวเองเสร็จแล้วก็จะมาทำการบรีฟภารกิจการบินครับกับกัปตันและโคพิลอตทำการบินร่วมกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันสภาพอากาศเป็นยังไงมีการแจ้งเตือนพื้นที่ห่วงห้ามตรงไหนไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเพื่อที่ให้การปฏิบัติบนฟ้าเนี่ยสามารถที่จะมีความสมบูรณ์มากที่สุดครับหลังจากนั้นเมื่อทำการบีกับนักบินแล้วเราก็จะทำการเตรียมเครื่องครับโดยการที่จะแจ้งไปทางแผนกช่างเพื่อให้แผนกช่างเนี่ยเตรียมเครื่องให้เหมาะสมกับภารกิจของเราจากนั้นแผนกช่างจะส่งเครื่องมาที่ลานจอดอากาศยานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ลานจอดเนี่ยครับก็จะมาเตรียมการที่จะเซอร์วิสในการที่จะเตรียมความพร้อมให้นักบินมาติดเครื่องยนต์ในการทำภารกิจต่อไปก็ถือว่าทุกคนก็ต้องทำงานร่วมกันก็ไม่ใช่แค่นักบินเนาะเราก็ต้องมีกำลังพลอื่นๆที่จะต้องทำงานร่วมกันก่อนที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าใช่เลยครับใช่เลยครับวันนี้ก็พี่พัฒน์น่าจะเหนื่อยแล้วก็จะขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับนินญาค่ะยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับฝูงแรก101ค่ะฝูงต่อไปนี่เลยค่ะฝูงที่103จะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนินญาก็ได้มาอยู่ที่ฝูงบิน103กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าที่นี่มีเครื่องบินอะไรกันค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฝูงบิน103กับพี่โดแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวนินญาจะขออนุญาตรบกวนพี่โดนะคะแนะนำกันนิดนึงว่าฝูงบิน103คือเครื่องบินอะไรครับได้ครับ
สวัสดีครับผมเรือเอกณพลวัฒนราชครับนักบินประจำฝูงบิน13ก็ขออนุญาตแนะนำอากาศยานประจำฝูงเบื้องต้นสำหรับอากาศยานของฝูงบิน103นะครับจะมีตอนนี้มีอยู่1ประเภทนะก็คือปตช.1ชื่อเต็มๆก็คือเครื่องบินลาดตระเวนตรวจการและชี้เป้าแบบที่1ชื่อภาษาอังกฤษแบบทางการก็คือ Tango TT7 หรือชื่อที่ทุกคนรู้จักในกองทัพเรือก็คือ O2 นะครับณปัจจุบันมีอยู่6เครื่องมีอยู่ประจำฝูงณ2เครื่องครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็มีอีก4ลำอยู่ตามหน่วยเฉพาะกิจครับงั้นอันนี้ระหว่างที่พี่ๆเขากำลังทำการตรวจเช็คเดี๋ยวขอไปดูลำนู้นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ครับได้เชิญครับอันนี้อยากจะขอสอบถามค่ะว่าอย่างที่พี่บอกนะคะว่าที่นี่มีทั้งหมด2เครื่องและที่เหลืออยู่ที่ไหนกันบ้างคะมีอยู่ตามหน่วยเฉพาะกิจที่เป็นหน่วยบินของกองบินนะครับก็จะมีอยู่ที่ทัพเรือภาค2ครับแล้วก็มีอยู่ที่ทัพเรือภาค3ครับโอเคค่ะแล้วก็มีคำถามที่ได้ยินมานานแล้วว่าจริงๆแล้ว O2 อย่างที่เราเรียกกันติดปากนี้ค่ะก็คือมีอายุค่อนข้างมากสุดในกองทัพเรือแล้วใช่ครับเพราะเครื่องแรกรับมาวันที่6มีนาคมปี2523ครับก็อายุมากพอสมควรแล้วครับ44ปีครับโอเคค่ะถ้าขออนุญาตดูเปิดประตูดูภายในสักนิดนึงได้มั้ยคะได้ครับเชิญครับเอาล่ะค่ะเปิดประตูไม่เป็นหรอกนะคะ ว้าวภารกิจส่วนใหญ่นี้ทำอะไรบ้างภารกิจก็จะเป็นตามชื่อของอากาศยานนะครับก็บินลาดตระเวนตรวจการชี้เป้าแล้วก็สนับสนุนกำลังพลนาวิกโยธินในการตรวจกระสุนตกหรือสนับสนุนทางการอย่างใกล้ชิดที่เขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโค้ดแอร์ซัพพอร์ตครับจะมีประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วค่ะขอนิยามให้กับเครื่องบิน O2 ของกองทัพเรือนิดนึงค่ะสำหรับเครื่องบิน O2 นิยามสั้นๆก็คือจิ๋วแต่แจ๋วครับเพราะว่าเป็นอากาศยานปีกนิ่งที่ณปัจจุบันยังใช้จรวด 2.75 นิ้วได้อยู่ครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้กับ103นะสำหรับเครื่องบินลำนี้มากๆเลยต้องขอขอบคุณพี่โดมากๆเลยค่ะครับไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะคอมเมนต์กันมาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเยี่ยม103กันใหม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ104นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่มีของอะไรบ้างนินยาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้ว Let's go สวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนินยาก็อยู่ที่ฝูงบิน104กับหัวหน้าจังนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามค่ะว่าฝูงบิน104นี่คือฝูงบินอะไรคะสำหรับฝูงบิน104นะครับก็จะเป็นฝูงบินอากาศยานไร้คนขับครับของกองทัพเรือซึ่งภารกิจของฝูงบิน104ครับก็จะเป็นฝูงบินที่มีหน้าที่ในการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับในการลาดตระเวนตรวจการพิสูจน์ทราบชี้เป้าและทำลายเป้าหมายครับโดยปัจจุบันมีฝูงบิน104ครับมีอากาศยานไร้คนขับประจำการอยู่ทั้งหมด3แบบครับนี่เหลียวๆดูก็คือดูมีหลากหลายแบบมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ขอรบกวนหัวหน้าจังนำพาดูนิดนึงแล้วกันว่าเรามีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่แบบแรกกันเลยค่ะครับสำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องบินไร้คนขับตรวจการชี้เป้าแบบที่1ครับหรือว่า Orbiter 3D นะครับค่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยครับแนะนำอากาศยานไร้คนขับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับก็อันนี้เป็นอากาศยานไร้คนขับแบบแรกครับของฝูง104ครับมีชื่อว่า Orbiter 3D นะครับก็เป็นอากาศยานไร้คนขับที่บินด้วยไฟฟ้าระยะการบินก็ประมาณ100กมนะครับจากสถานีนะครับโดยสถานีก็จะเป็นแค่เล็กๆแค่นี้ครับเป็นเขาเรียกว่า personal ground station นะครับก็สามารถให้คนประมาณคนหรือ2คนครับแบกสถานีไปติดตั้งแล้วก็ควบคุมทางไกลได้เลยครับก็ถือว่าเป็นเครื่องแรกแล้วก็มันเป็นการวางระบบการทำงานของ UAV ของฝูงในปัจจุบันครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันตอนนี้ก็ยังเป็นควบคุมด้วยระบบวิทยุนะครับใช้ไลน์ออฟไซต์ระยะก็ประมาณ100กมครับโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นเครื่องแรกๆของเราใช่ครับแล้วก็ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นเครื่องต่อไปที่เรากำลังจะไปดูครับขอบคุณนะคะเราไปดูเครื่องต่อไปกันเลยค่ะก็ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์นะครับคือสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้เลยนะครับไม่เหมือนกับอากาศยานตัวที่แล้วนะครับคือตัวนี้จะมีใบพัดหลักของเรานะครับซึ่งสร้างแรงยกให้กับตัวเครื่องนะครับสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้เลยนะครับมีประโยชน์มากครับ
จุดเด่นของเขาก็คือสามารถขึ้นลงทางดินได้ภารกิจหลักๆที่เขาได้ไปทำมาแล้วคืออะไรบ้างอ๋อคือส่วนมากครับเราจะใช้เครื่องนี้นะครับออกลาดตระเวนส่องหาเรือประมงผิดกฎหมายนะครับหรือที่เขาลุกล้ำเข้ามานะครับหรือแม้แต่เรือประมงโรฮิงญานะครับที่เมื่อก่อนเข้ามาหน้าน้ำไทยเยอะอยู่นะครับก็ภารกิจหลักๆของปีที่แล้วเด่นๆเลยครับคือค้นหาผู้ประสบภัยของเรือหลวงสุโขทัยนะครับคือตัวนี้ก็บินบ่อยมากนะครับมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับก็ทุกวันนี้เราก็ยังคงปฏิบัติการในด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆใช่ครับโอเคค่ะเห็นมีรถด้านหลังด้วยนี่คืออยู่ด้วยกันคืออันเดียวกันใช่ครับมันเป็นระบบเดียวกันครับพาไปดูด้านหลังอ๋อได้เชิญครับเชิญครับรถนี้ครับเป็นเขาเรียกว่ารถโมบายนะครับคือเราจะต่อระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำนี้ครับไว้ด้านในนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิทยุสื่อสารแล้วก็รวมถึงแผนการแนะนำการบินของเราด้วยนะครับคือจะอยู่ข้างในในนี้หมดเลยนะครับค่ะแล้วก็มีกำลังคนด้านในคอยประสานงานด้วยกันนะครับโอเคค่ะแล้วพี่ที่กำลังเหมือนใส่ชุดไอรอนแมนนี่คืออะไรนะก็สำหรับคนนี้ครับคือคนที่จะควบคุมตัวอากาศยานนะครับจะมีแบบจอหน้าจอแล้วก็จอสติ๊กนะครับสำหรับควบคุมอากาศยานตัวนี้ครับเหมือนอารมณ์ประมาณเราขับเครื่องบินบังคับนะครับตัวนี้เลยก็คือเครื่องนี้เลยโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งแบบถูกไหมคะคุณอ่ะใช่ครับไปแบบที่3เลยครับโอเคครับครับสำหรับอากาศยานแบบที่3นะครับจะเป็นเครื่องบินไร้คนขับตรวจการชี้เป้าแบบที่2ครับหรือว่า RQ-21 Alpha Blackjack นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับค่ะก็จะเป็นอากาศยานฟรีนิ่งครับคือจะขับเคลื่อนโดยใบพัดเป็นเครื่องยนต์นะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานนะครับโอเคค่ะซึ่งอันนี้ก็คือ UAV ทั้งหมดที่เรามีตรงนี้ใช่ครับซึ่งณปัจจุบันนี้ค่ะ UAV ทั้ง3รุ่นของเราเนี่ยค่ะได้ปฏิบัติการบ่อยแค่ไหนหรือว่ามีการฝึกซ้อมอะไรยังไงกันบ้างครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจนะครับปกติเราจะทำการบินนะครับอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ภารกิจครับส่วนในการเข้าร่วมการฝึกกับปกติก็จะเข้าร่วมการฝึกในการฝึกที่สำคัญนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับเช่นการฝึกคอรอการฝึกร่วมผสมคอบาโกนครับการฝึกร่วมการัดเป็นต้นตอนนี้นะคะเราก็ดูที่กองบิน1นะคะครบทุกฝูงกันแล้วค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะไปดูกันว่ากองบินที่2มีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยตอนนี้นะคะนิญญาอยู่ที่ฝูงบิน2หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะที่นี่ค่ะซีฮอคจะมีการฝึกบินด้วยเดี๋ยวนี้ญาจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศกันว่าก่อนที่เขาจะเตรียมตัวขึ้นบินนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนี่เลย The Journey of Navy Hawks Begin Here นะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะนิญญาได้อยู่กับพี่ชื่ออะไรนะคะพี่เอิร์กครับพี่เอิร์กนะคะที่ตอนนี้เราอยู่กับซีฮอคเนาะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มามีโอกาสได้มาดูซีฮอคว่าจะไปทำภารกิจวันนี้ภารกิจคืออะไรวันนี้จะเป็นการฝึกบินครับฝึกบินเพื่อรักษาวัตภาคการบินของนักบินในฝูงครับผมวันนี้ก็เป็นเกียรติมากที่จะได้ดูนะคะพี่เอิร์กนะคะขึ้นบินครับก็ก่อนอื่นเลยอยากจะขออนุญาตสอบถามครับว่าจริงๆแล้วซีฮอคมีภารกิจอะไรหน้าที่อะไรบ้างในการปฏิบัติงานในกองทัพเรือค่ะครับครับภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1นะครับหรือว่าซีฮอคนะครับก็จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือนะครับแล้วก็กำลังของนาวิกโยธินนะครับค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับดับไฟป่าก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงขจัดคราบน้ำมันในทะเลนะครับซีฮอคนะครับจะสามารถติดอุปกรณ์ดิปปิ้งโซน่านะครับในการค้นหาเรือดำน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถติดตอร์ปิโดมาร์ค46นะครับเพื่อโจมตีเรือดำน้ำได้นะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวนี้ญาติขออนุญาตยืนดูพี่เอิร์กจากที่นี่แล้วกันนะคะตอนขึ้นบินก็ขออนุญาตเดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปส่งพี่เอิร์กกันค่ะทุกคนครับอ
อนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงกันที่กองบิน2แล้วค่ะเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะฝูงแรกฝูงบิน201นั่นเองนี่เลยใกล้ๆเราไปถึงนะคะไปดูกันว่าที่นี่มีเครื่องบินอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฝูงนะคะฝูง201นั่นเองนะคะอยู่กับบุ๊กค่ะก็วันนี้นินญาอยากจะรบกวนบุ๊กนิดนึงว่าได้ยินมาว่าวันนี้มีภารกิจของเครื่องไปไหนคะวันนี้ก็จะมีบินไปทำภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตครับค่ะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะว่าเครื่องอันนี้คือแอมแบร์เนาะว่าเครื่องแอมแบร์นี้นะคะจะขึ้นเทคออฟยังไงบ้างค่ะซึ่งไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วแล้วก็ได้เห็นเครื่องชัดๆกันแล้วนะคะอยากรู้ว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วภารกิจคืออะไรบ้างค่ะภารกิจหลักของเครื่องแอมแบร์นะครับก็จะเป็นเครื่องบินลำเลียงในการรับส่งคนแล้วก็จะเป็นภารกิจในการลาดตระเวนค้นหาผู้ประสบภัยทั้งทางทะเลแล้วก็บนบกเลยครับก็ถือว่าเดี๋ยววันไหนๆก็จะมีการไปรับส่งที่ภูเก็ตเนาะก็จะมีภารกิจไปภูเก็ตกันเดี๋ยวแอบติดเครื่องไปนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้นอกจากนี้ขอถามหน่อยว่าสมรรถภาพสมรรถนะของเครื่องบินลำนี้คืออะไรบ้างสมรรถนะของเครื่องแอมแบร์นะครับก็เครื่องแอมแบร์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางนะครับสามารถจุคนได้ผู้โดยสารได้ประมาณ35คนนะครับแล้วก็ระดับความสูงหรือเพดานบินที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นระดับเดียวกับแอร์ไลน์เลยก็ว่าได้ครับก็คืออยู่ที่ 37,000 ฟุตนะครับแล้วก็ความเร็วก็ไม่แพ้เครื่องแอร์ไลน์เหมือนกันครับเครื่องบินลำนี้ก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 0.77 มัคหรือ450น็อตครับอ๋อ450ก็ถ้าจะมองเห็นภาพง่ายๆก็คือบินจากอุตภเปาไปที่ดอนเมืองเนี่ยใช้เวลาแค่18 นาทีเร็วมากนะคะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้วอยู่บนฟ้านะเขาปราดเปรียวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วเราไปดูพร้อมๆกันค่ะแล้วจู่ขึ้นเลยเนี่ยขยับขึ้นนะเราก็มาอยู่ที่ฝูงบิน202กันแล้วค่ะโฮมกระเบนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโฮมกระเบนนี้มีเครื่องบินอะไรอยู่ไปดูพร้อมกันค่ะตอนนี้นะคะนินญาอยู่ด้านในฝูง202กันแล้วค่ะซึ่งนัดพี่อาร์ตเอาไว้ซึ่งไปปฏิบัติภารกิจมาไปดูกันว่าพี่เขาไปทำอะไรมาค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่พี่อาร์ตนั่นเองจากฝูงบิน202ค่ะก็จะถามว่าวันนี้พี่ไปปฏิบัติภารกิจอะไรมาคะไปทำการฝึกการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศนะครับค่ะก็วันนี้ได้เห็นว่าพี่ขึ้นบินเนาะแล้วก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วในแต่ละฝูงบินก็จะมีสีของเครื่องบินที่ค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าที่สะดุดตามากๆของเครื่องของพี่ก็คือนี่เลยด้วยสีทำไมถึงเป็นสีนี้อ๋อครับกับฝูงบิน202นะครับที่เครื่องเป็นสีลายพรางก็เพราะว่ามีการปฏิบัติการร่วมกับกำลังนาวิกโยธินครับและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือมนุษย์กบของเรานั่นเองนะครับค่ะและที่จุดเด่นอีกจุดนึงเลยนอกจากสีแล้วค่ะด้านนี้ที่สงสัยนะทำไมเห็นเครื่องอื่นเห็นเป็นล้อนะคะทำไมอันนี้ถึงเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นสกีครับสกีทำไมถึงเป็นสกีสำหรับเครื่องสำหรับสกีนะครับ
ด้วยการที่เสือบเนื่องมาจากเมื่อกี้คือเป็นการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นหน่วยที่อยู่บนบกก็จะมีการลงพื้นที่ต่างๆป่าเขาต่างๆนะครับสามารถลงต่อได้ทุกที่ไว้ง่ายก็หินก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นพื้นราบเฉยๆใช่ครับและจุดเด่นอีกจุดนึงที่ได้ยินมาเมื่อกี้เราคุยกันหลังกล้องนะคะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่จะมีการฝึกส่งกับสายเอ็นที่พี่ว่าไปเครื่องด้านหลังเปิดได้ด้วยเหรอใช่ครับสามารถเปิดประตูที่ด้านหลังได้ครับเรียกว่าแคมเชลดอครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะคะแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทราบเลยค่ะว่าเครื่องบินของเราลำนี้มีกี่ลำตอนนี้บ้างตอนนี้มีทั้งหมดอยู่5ลำนะครับก็คือจะไปอยู่ตามหน่วยเฉพาะกิจต่างๆก็จะมีที่จันทบุรีครับฝูงบิน3141นะครับแล้วก็ที่นราธิวาสก็คือหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้นะครับแล้วก็มีที่นี่อู่ตะเภาอู่ตะเภาของเราก็มีตรงนี้กี่ลำ3ลำครับ3ลำครับโอเคค่ะก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมนะคะได้มารู้จักกับฝูงบิน202นะคะต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากๆค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปรับชมฝูงบินต่อไปกันเลยตอนนี้นะคะนินญาก็เดินมาถึงฝูงต่อมาแล้วค่ะคือฝูง203นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝูง203นี้เครื่องบินคือเครื่องอะไรกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในของฝูงบิน203กันแล้วนะนินญานัดน้องไว้1คนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาขับเครื่องบินอะไรนะคะสวัสดีครับน้องนิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิกส่วนเครื่องบินลำนี้คืออะไรนะคะเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านผิวน้ำหนึ่งหรือว่าซูเปอร์ลิงค์แล้วสำหรับซูเปอร์ลิงค์นี้อยากทราบว่ามีความพิเศษแตกต่างจากลำอื่นยังไงบ้างจุดเด่นสามารถลงเรือในกองทัพเรือได้ทุกลำครับแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทำเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเรือโดยเฉพาะครับค่ะและสามารถสนับสนุนกำลังพลนาวิกโยธินได้ครับค่ะแล้วก็เมื่ออยู่บนการฟ้าเรือสามารถหมุนตัวอยู่กับที่ได้ครับก็ประมาณว่าล้อหลังของล้อจะเป็นจะสามารถแบกออกได้ครับแล้วก็ล้อหน้าจะหมุนฟรีได้180นะครับค่ะครับทำให้สามารถทำเป็นวงอยู่กับที่ได้ครับค่ะก็คือสามารถขึ้นลงในทิศทางไหนก็ได้สามารถปรับตัวได้แม้ว่าจะอยู่บนเรือไม่ต้องยกตัวขึ้นมาใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นพิเศษมากจริงๆนะคะสำหรับลำนี้และนี่นะคะคือจุดสุดท้ายที่นินญาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารู้จักกันค่ะหลังจากที่ไปทำความรู้จักกับฝูงบินต่างๆของกองกำลังทหารเรือกองยุทธการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วฝูงบินที่นินญาข้ามไปนั้นเขาไปอยู่ที่ไหนนะคะจะเป็นฝูงบินค่ะที่เกิดการปลดระวางกันไปแล้วปลดประจำการกันไปแล้วค่ะเราก็จะรวมอากาศยานเหล่านั้นไว้ที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวีณกองการบินทหารเรือกองยุทธการเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าที่นี่มีเครื่องบินอะไรบ้างที่เคยปฏิบัติหน้าที่กับกองทัพเรือและได้มาตั้งให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะและนี่นะคะคือเครื่องบิน P3 Orion นะคะหรือว่าเครื่องบินโจมตีเรือผิวน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องบินลำนี้นะคะได้ใช้ราชการนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ18ปีและได้ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็นำมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองค่ะ
นี่นะคะคือเครื่องบิน P3 Orion ค่ะซึ่งภารกิจนะคะคือการลาดตระเวนระยะไกลการปรับเรือดำน้ำและการต่อต้านเรือผิวน้ำค่ะซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆกับกองทัพเรือเป็นเวลา18ปีและได้ปลดระวางและตั้งอยู่ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวีซึ่งพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวีเดินทางมาง่ายนิดเดียวนะคะเข้ามาทางประตูใหญ่ค่ะของกองการบินทหารเรือกองรุ่ยทหารก็จะเจอเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนิย่าก็ได้พาทุกท่านมารับชมฝูงบินต่างๆที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างเต็มความสามารถค่ะทั้งในเรื่องของการเตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยานให้มีความพร้อมสูงสุดรวมถึงค่ะการเตรียมและพัฒนานะคะกำลังพลให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศของกองการบินทหารเรือกองรุ่ยทหารค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนิญญาและรายการ Navy on Tour ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ